เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับสจวตอันดับ1ประเทศไทยชื่อว่ากู๊ดไนท์นะครับก็เป็นน้องกู๊ดไนท์คนเดิมนะครับอดีตเอลซูอันดับ1นะครับผมซึ่งในแพทนี้นะครับน้องกู๊ดไนท์เนี่ยเขาก็ได้ติดสจวตอันดับ1นะครับและคนดูช่องผมนะครับก็อยากดูการเดินเกมของสจวตมากๆเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับสจวตท็อป1เขามีวิธีการเล่นยังไงนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับเล่นสจวตไปทั้งหมด462เกมอัตราชนะ 63.4% นะครับเรามาดูเซตรูนไอเทมพลังแฝงของสจวตอันดับ1กันนะครับเริ่มที่รูนก่อนเลยนะครับสีแดงใช้เป็นออสล็อต10เม็ดนะครับสีม่วงแอสซิเนต5เม็ดสปิริต5เม็ดส่วนสีเขียวใช้เป็นดาร์กเกิลครอ10เม็ดนะครับพลังแฝงเนาะเขาจะใช้เป็นโฮลี่ซัมมอนเนอร์นะครับมาดูทางด้านไอเทมนะครับชิ้นแรกขึ้นเป็นรองเท้าตีไวสเปียร์บลอกินุสพารอนธนูตีไกทอยแล้วก็ปิดท้ายด้วยก่อเกิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตรูนไอเทมพลังแฝงของสจวตอันดับ1นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าตัวกันเลยนะครับ Just Top Up บริการรับเติมเกม RV ที่ปลอดภัยและคุ้มค่ามากที่สุดเพราะใช้เพียง Open ID การันตีด้วยยอดผู้ใช้งานกว่า 150,000 คนทั้งรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเกมอื่นอีกมากมายอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง Just Top Up ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับมาเซลโค้ดร้านขายเสื้อการ์ตูนมือ2ลิขสิทธิ์แท้มีเสื้อการ์ตูนสวยๆมากมายสำหรับคนรักการ์ตูนเป็นร้านของผมเองโดยตรงปลอดภัย 100% นะครับมีโปรโมชั่นส่วนลดดีๆมากมายจะจองหรือผ่อนก็ได้สามารถติดตามร้านได้ทุกช่องทางนึกถึงเสื้อการ์ตูนนึกถึงมาเซลโคลส์ลิงก์อยู่ที่โปรไฟล์นะครับเอาละครับแล้วตอนนี้เรามาอยู่กับสจวตอันดับ1แล้วนะครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับชื่อเล่นจินนะครับอายุ17ครับปีนี้ก็น้องจินนะครับน้องกู๊ดไนท์คนดีคนเดิมตอนนี้ก็เป็นสจวตอันดับ1แล้วนะครับอันนี้เราติดโซ่มากี่เดือนแล้วครับประมาณ2เดือนนะครับพี่ซีซั่นนี้เลยครับเพิ่งติดซีซั่นนี้นะครับแล้วก็หลายคนอยากดูการเดินเกมของสจวตมากเลยนะครับเป็นแครี่ท็อปๆเลยเนาะมีตัวที่เราเจอแล้วแบบเราสู้ยากไหมในแครี่เลยก็มีอีลินครับสู้ยากโดยตรงเลยครับเพราะว่าเขาดาเมจเวทครับอ๋อก็เกมนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็อีกตัวก็เป็นเอลซูครับเพราะว่าแรงสูงๆครับว่าซูมในแมปมือนะครับแล้วกด2ไม่ทันครับอ๋อก็เป็น2ตัวนะครับแล้วเวลาเราเจออีลินอย่างนี้นี่เรามีวิธีการเล่นยังไงครับเราจะให้เขาเคลียร์ก่อนตลอดเลยใช่ไหมก็ถ้าเรายิง1โดนได้สแต็กก็ลองเทรดดูไปได้ครับนี่ครับมันไหวแล้วก็รีบขึ้นการเวทนะครับโหก็เกือบตายเหมือนกันนะตายพี่เขาจะ1ต่อด้วยว่ะแล้วข้อดีข้อเสียของสจวตเนี่ยเป็นยังไงครับที่เราเล่นมาก็ส่วนมากก็ข้อดีอยู่ที่พาสซีฟครับเพราะว่ายิงครบ4ครั้งแล้วก็จะยิงเร็วขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วครับแล้วก็ตอนยิงแต่ละเม็ดมันจะลดคูลดาวน์สกิล1ครับก็ยิง1ได้เรื่อยๆครับส่วนข้อเสียก็เป็นตัวแพ้ดาเมจเวทใช่ครับหลักๆเลยนะครับถ้าเจอเวทเยอะแล้วก็พวกคีโร่คำๆอะไรอย่างนี้เนาะสจวตจะเล่นยากใช่ไหมครับใช่ครับเช่นสกัดนะครับเป็นตัวที่แพ้ในไฟเตอร์ครับเพราะว่ามีดาเมจเลือดเยอะดาเมจเวทเลือดเยอะนะครับสจวตจะไม่ค่อยชอบเนาะแล้วเฟิร์สสจวตเนี่ยดีไหมเวลาเราเล่นแครี่เราจะเฟิร์สก่อนไหมก็ต้องดูตอนแบนตัวได้ที่แล้วก็มันแบนอีดินเอลสูไปแล้วหรือเปล่าถ้าแบนอย่างนี้ก็กดได้ครับแต่ก็อาจจะเจอป่าเวทแล้วก็พวกสกัดอย่างนี้ทีหลังก็เล่นยากทีเดียวครับในส่วนของแวนเราก็คิดว่าเราไหวไหมตัวชนะครับถ้าตัวชนะครับตัวชนะนะครับแล้วเราก็มีสกิล2กันด้วยเนาะใช่ครับแล้วถ้าวิ่งมาแบบเวล1ชนกันเลยเนี่ยคิดว่าไหวไหมครับแบบเวล1เลยนะก็ถ้า1โดนก็ไหวครับเพราะว่ามันสกิล1โดนจะได้2สแต็กถ้าอยู่ในโหมดที่แบบเราอยู่ในพาสซีฟที่ตีไวเนี่ยมันก็จะเทรดไหวนะครับแต่ถ้าจรวดไม่โดนก็แพ้ไหมแพ้ครับเพราะว่าแวนส่วนใหญ่ก็เล่นแฝงโลครับยิงต้นเกมไม่เข้าเวล1ก็ถ้าจะชนะแวนต้องจรวดให้โดนนะครับโอเคเรามาถามฮีโร่ที่เราแพ้ทางชนะทางดีกว่านะครับมีตัวอะไรบ้างที่เราไม่ชอบในเลนก็มีแวนครับแวนชนะขาดเลยเพราะว่า
หลังเวล4นี่คือขาดเลยครับเพราะว่ามีอันติด้วยแบงค์เขาตีเราไม่เข้าเพราะว่าเรามี2กว่า2จะหมดแบงค์ก็ใกล้ตายแล้วแล้วก็จะตัวแพ้ก็มีอีรินครับอีรินเอลสุอีรินนี่เป็นเวทครับส่วนเอลสุก็สกิล2สูงได้ครับแล้วก็ทิ้งระยะได้มีอันติด้วยครับครับแล้วก็พวกฮีโร่เวทเนาะใช่ฮะคีล่าซิลอย่างนี้สัจจัวไม่ชอบนะเพราะว่าสกิล2กันไม่ได้นะครับแล้วเห็นออกสเปียร์เนี่ยทำไมเราถึงออกสเปียร์มาครับก็สเปียร์ผมว่ามันคุ้มกว่าโบเคนครับเพราะว่ามันได้เลื่อนได้ลดคูลดาวน์แล้วก็ได้ลดเกาะเรื่อยๆครับกินเราได้ลดเกาะได้ถ้าเรายิงไปข้อดีมันจะเยอะขวาใช่ไหมครับเราจะได้ลดเกาะลดคูลดาวน์ได้เลือดอีกแต่ว่าโบเคนก็ออกได้นะครับต้องเจอตัวบาง3ตัวขึ้นไปอะไรเงี้ยถึงมันจะคุ้มแต่ถ้าแบบเจอพวกตัวหนาๆเยอะอย่างเงี้ยสเปียร์เราก็จะตอบโจทย์ฝ่าใช่ไหมครับได้ครับแล้วก็พารอนเนาะขาดไม่ได้เลยได้ฮะตีเร็วดุลกันด้วยครับเห็นเซตเรานี่มีธนูตีไกลด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมเล่นบางเกมครับจะส่วนใหญ่ก็จะออกถ้าไม่ได้เจอแบบพวกสกัดทาร่าครับก็เปลี่ยนเป็นมอร์นิ่งแล้วคีย์ไอเทมนะครับคีย์ไอเทมที่น้องจะออกประจำเลยก็มีทารอนครับทารอนชิ้นเดียวใช่ไหมครับที่แบบออกประจำที่เหลือก็แบบตามสถานการณ์ใช่ครับก็มีทอยครับถ้าส่วนใหญ่กดสจวตมาก็จะเจอพวกเวทครับแรงสูงส่วนใหญ่ก็จะแบบมีเวทเยอะนะครับแล้วแบบคีล่านี้มันก็จะเจอบ่อยนะมันเป็นป่าท็อปเทียร์ด้วยใช่ครับไหนอธิบายพาสซีฟแล้วก็สกิลให้คนดูฟังคร่าวๆหน่อยครับคนดูบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจนะหลังแบบสจวตปรับมาใหม่ก็พาสซีฟครับเวลายิงครบ4ทีครับมันจะตีเร็วขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นครับแล้วการตีแต่ละนัดเนี่ยมันจะทำให้ลดคูลดาวน์สกิล1ครับก็ยิง1ได้รัวๆครับนี่ครับเช่นตอนทีมไทยก็1รัวๆเลยครับผมก็ยิงป้อมแล้วก็ยิง1ก็ได้ครับมันได้ลดคูลดาวน์เวลาฆ่าก็มันจะไหลครับมันจะได้พาสซีฟเลยครับจะได้ยิงจรวดฟรีอีก1นัดเนาะได้ครับฆ่าเหลืออาซิดก็ได้ครับสกิล2ก็กันดาเมจแล้วสแต็กนี่ได้ยังไงครับบางทีได้1สแต็ก2สแต็ก3สแต็กก็ตอนแปะถ้าใช้อันติก็จะได้3สแต็กครับถ้า1ก็ได้2ครับเวลาคอมโบก็ให้ตีธรรมดาก่อนอันติครับแล้วก็ค่อยยิงจรวดตี1ทีแล้วก็อันตินะครับจะอยู่ในสถานะที่แบบประจวดคังเนาะใช่ครับเกมนี้ก็แป๊บเดียวนะครับ3ทางแล้ว10ตัวมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมที่จะบอกคนดูไหมครับก็เวลาหนีครับสจวตมันถ้าใช้อันติแล้วอยู่ชิดกำแพงมันจะกระโดดข้ามกำแพงได้ครับกระโดดไปข้างหลังอ๋อให้เราหันหลังชนกำแพงแล้วก็กดอันติใช่ไหมไม่ครับก็ให้ศัตรูอยู่ใกล้ๆกำแพงครับแล้วก็กดอันติครับใส่ศัตรูให้มันข้ามกำแพงครับอ๋อหมายถึงแบบตามศัตรูไปข้ามกำแพงอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ฮะตรงดาร์กก็ทำได้ครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่น้องเขาเห็นมานะครับก็ลองเล่นแต่บางทีสถานการณ์มันก็อาจจะใช้ไม่ได้ทุกเกมเนาะขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยประมาณนี้นะครับเกมนี้นี่กี่ดาวเนี่ยลืมถามเลยผมก็ลืมแล้วพี่ต้องดูจบเกมอะครับน่าจะ130อะเกมแต้มสูงนะครับแล้วเกมนี้เจอเวทเยอะด้วยเนี่ย3ตัวเลยไหลก็เล่นมันนะครับเนี่ยได้มา14ตัวเยอะมากใช่ครับอันนี้เราโซโล่หรือเปล่าครับก็กดมากับเพื่อนครับคนหนึ่งนะเรียบร้อยนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะทุกคนแต่สจ๊วตเนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่แบบเป็นตัวท็อปๆของแครี่เลยนะครับแล้วก็เข้าใจสกิลการเล่นไม่ยากนะครับไปหัดเล่นกันได้นะถ้าเจอเวทเยอะก็จะไม่แนะนำนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับแป๊บเดียวจบเกมละ14ตัวโอเคครับมาถึงช่วงการฝากช่องทางการติดตามนะครับมีช่องทางไหนบ้างครับมี TikTok ช่องทางเดียวครับ TikTok เอฟสุกุลนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับก็ใครรู้จักน้องอยู่แล้วจากเอลสุนะครับ
หรือว่าคนที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่รู้จักนะครับก็ไปติดตามได้นะครับน้องก็ติดสจวตกับเอลสุนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมสัมภาษณ์เมสโซ่คนไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ